สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะวันนี้เป็นคลิปอ่านดวงประจำเดือนมกราคม2566นห้า้หกสิบหนะคะให้กับผู้ที่มีลัคนาสถิตสิงห์ทุกท่านนะคะผู้ที่มีราศีดาวสุขหรือว่าดาวจันสถิตสิงห์ก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะแต่ถ้าจะให้แม่นยำตรงประเด็นที่สุดจะต้องเป็นชาวลัคนานะคะถ้าอยากรู้ลัคนาสามารถหาได้จากเว็บไซต์ ข้างใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเอฟจะกรอกไว้ให้ใต้คลิปตรงรายละเอียดของคลิปนะคะวันนี้จะอ่านรวมทั้งเรื่องของการงาน,งานการเงินแล้วก็ความรักเลยนะคะวันนี้เราใช้ไพ่เมอร์เมทาร่โนะคะอานางเงือกน้อยน่ารักของเราบางทีเอฟก็เรียกสําหรับนี้ว่าสาหร่ายในท้องทะเลนะคะเป็นไพ่สําหรับแรกๆที่อยู่กับเอฟมามาเรามาดู ไพ่ทาโร่กันเลยนะคะดวงชะตาประจําเดือนมกราคม2566ปีใหม่นี้ของชาวสิง์จะเป็นอย่างไรบ้างคะตัวตนของชาวสิงในช่วงเดือนมกราคมนี้ค่ะใบแรกได้ไพ่เด็กถือเรียนนะคะชื่นใจค่ะ นะคะเด็กถือเหรียญเป็นคนที่ได้รับสิ่งดีๆนะคะได้รับรายได้ดีๆนะคะรายได้ค่อนข้างเข้ามาเป็นที่พึงพอใจค่ะนะคะทําอะไรลงไปก็ล้วนได้รับผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่เอฟคิดว่าเด็กถือเหรียญน,น่ะจริงๆแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่ คุณได้ไม่ได้คุ้มเท่าที่คุณลงมือทําอะไรลงไปด้วยซ้าแต่คุณก็พอใจเพราะว่าเด็กถือเรียนนี้พอใจมากมีความสุขมากนะคะพึงพอใจแล้วอุ่นใจแล้วที่ได้อะไรมาในช่วงเดือนมกราคมนี้มีความสุขแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วคุณอะได้น้อยกว่าสิ่งที่คุณควรได้อยู่ยังเป็นเดือนที่คุณทําเยอะก็ได้น้อยกว่าควรที่จะเป็นแต่ว่า คุณสบายใจนะคะคุณสบายใจนะคะเด็กถือเหรียญคุณดีใจคุณสบายใจในเรื่องการเงินล่ะคะใบที่2นะคะการเงินของชาวลัคนาสิงห์ o 7ยนะคะผลลัพธ์อันน่าพึงพอใจมีความสบายใจคุ้มค่ากับการรอคอยคุ้มค่ากับการลงมือทำนะคะทรัพย์ส,สินรายได้ผลกำไรยังไหลเข้ามาต่อเนื่องนะคะก็คงจะดีเท่ากับ เดือนก่อนๆถ้าเดือนก่อนๆก,การเงินของคุณดีอยู่แล้วเดือนนี้ก็ยังคงที่จะดีต่อไปนะคะไม่มีอะไรลดน้อยถอยลงไปหรอกนะคะถึงจะมีงานเสียหายบ้างถึงจะมีสถานการณ์อะไรพที่ทําให้เงินหยุดชะง,งักรายได้หยุดชะง,งักบ้างแต่คุณก็ยังคงได้เงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะเงินยังเยอะเท่าเดิมนะคะรายได้ยังคงอู้ฟู่ในคนที่แบบเริ่มโชคดีแล้วรายได้ก็จะอู้ฟู่มากๆเลยเพราะว่าดาวพฤหัสบดี แม้ว่าจะอยู่ในเรือนมรณะแต่ว่าก็ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีแล้วเล็งมาที่เรือนการเงินของคุณนะคะยังไงยังไงดาวพระหัสสําหรับคุณที่ภาคเพียรพยายามนะคะก็จะไม่ให้โทษหรอกนะคะไม่ให้โทษหรอกให้คุณประโยชน์อยู่ดีนั่นแหละแต่คุณอาจจะต้องเหนื่อยกว่าเดิมนะคะคุณจะต้องถูกแบบขัดเกลาให้เหนื่อยยิ่งกว่าเดิมหรือเจอ ปะทะกับปัญหาปะทะกับอุปสรรคต่างๆนานา,นานมากมายแต่เงินเข้านะคะเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพอใจเลยแหละมีความสุขยิ้มเริงร่าเพราะอะไรคุณคุณคิดว่าคุณจะแบบรายได้ตกได้ซ้ำคุณคิดว่าสถานการณ์ชีวิตของคุณมันจะต้องยแย่กว่านี้ได้ซ้ําแต่ปรากฏว่ามันก็ยังคงมั่นคงอยู่คุณจึงพอใจแล้วแหละนะคะ ทีนี้ถ้าบุคคลใดในชาวลัคนาสิงห์นะคะที่รู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาการเงินฝืดเคืองเหลือเกินนะคะมีแต่สถานการณ์ที่แบบย่ำแย่นะคะรู้สึกมีภาระค่าใช้ใจ่ายอะไรที่มากมายเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นดีขึ้นแบบที่คุณมีรอยยิ้มเริงร่าพอใจนะคะๆๆการเงินจะดีขึ้นอย่างแน่นอนจะมีช่องทางให้ได้เงินมาหลายๆช่องทางจะได้จะได้เงินก้อนจะได้เงินที่ลงทุนลงไปนะคะสิ่งที่เฝ้ารอคอยมานานก็จะผลิดอกออกผลน,นะคะเม็ดเงิน จะหลั่งไหลเข้ามาให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอิ่มหนำสำราญในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะเงินดีดีแบบคุณยินดีคุณยินดีมากๆเลยเพราะคุณคงจะคิดว่ามันคงจะไม่ได้ดีขนาดนี้นะคะนะคะ,นะค,ะคุณนะ่ะยินดีปรีดามากๆเลยในเรือนสหรช้านะคะการสื่อสารเพื่อนฝูงสังคม เป็นอย่างไรคะใบที่3โอ้โฟร์ออฟวานการสื่อสารในเดือนมกราคมนี้ดีขึ้นมากๆผู้คนให้การอุปถัมภ์คำจุนนะคะมีดวงชะตาที่เป็นที่เมตตาปราณีนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรธรรมะขึ้นนะคะจะพูดจะจาจะสื่อสารประชาสัมพันธ์อะไรล้วนได้รับความสำเร็จนะคะหมู่มิตร เมตตาปรารถนาดีนะคะมีคนคอยส่งเสริมเจ้านายช่วยเหลือนะคะเจ้านายคอยให้คําแนะนําเป็นอย่างดีให้โอกาสในการแสดงผลงานให้โอกาสในการให้คุณได้แบบแสดงตัวตนที่มันจะสามารถสร้างประโยชน์ได้ในอนาคตนะคะคุณมีความน่าเชื่อถือมากๆเลยในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะเปิดตัวอย่างเปิดตัวในช่วงเดือนมกราคมอย่างดีเลยแหละนะคะเอฟคิดว่า ขนาดว่ายังไม่ถึงช่วงกลางเดือนที่ดาวอาทิตย์นะ่ะย้ายไปอยู่ในเรือนอรินะคะดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ที่จะย้ายไปอยู่ในเรือนอริคุณก็เริ่มดีขึ้นแล้วแหละตั้งแต่วันนี้แหละตั้งแต่ปีใหม่นะคะเริ่มสิ้นปีเก่าด้อนรับปีใหม่นี่คุณเริ่มชีวิตความสบายใจความเบิกบานใจเริ่มมาและเริ่มมาเต็มแล้วนะคะ เดี๋ยวช่วงกลางเดือนนะคะพระอาทิตย์ก็จะย้ายไปอยู่ในเรือนอริคู่กับดาวธาตุไฟดาวพระเสาแล้วดาวศุกร์นะคะดาวการงานก็จะย้ายไปอยู่คู่กับดาวคู่แบบคู่ทุกเนาะคู่ทุกคู่ยากนะคะดาวศุกร์ดาวเส,สานะคะเป็นคู่ศัตรูคู่ทุกคู่ยากกันนะคะไปอยู่ตรงนั้นและถึงแม้จะเป็น ดาวแบบเสียนศัตรูกันนะแต่เขาก็ได้ตําแหน่งเกณฑ์ดีๆแล้วก็เป็นแบบความเป็นมิตรกันอยู่ก็คือถึงแม้คุณจะเจออริแล้วอุปสรรคต่างๆนา,นานาคือตัวคุณจะย้ายไปอยู่ในเรือนอุปสรรคตัวคุณจะย้ายไปอยู่ในเรือนศัตรูนะคะจะมีศัตรูเปิดเผยจะมีคนจ้องจัดใจร้ายแต่คุณก็มีมิตรที่คอยเกื้อหนุนก็คือดาวสุขได้เกณฑ์ เขาเรียกว่าเกณฑ์ปัส,สวะเกณฑ์น่ะเป็นองค์เกณฑ์เป็นอุดมเกณฑ์ของชาวสิงห์ที่ยังไงก็จะได้ความรุ่งเรืองยิ่งเจอปัญหายิ่งตรากตรำงานหนักยิ่งเจอความขัดแย้งนะคะก็ยิ่งมีคนคอยให้การอุปถัมช่วยเหลือนะคะได้รับการเกื้อกูลมากมายเลยถ้าทำงานในองค์กรข้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอะไรแบบนี้นะคะศัตรูจะตัวแบบศัตรูจะทำอะไรคุณ คุณก็จะมีคนที่คอยให้การช่วยเหลือคำจุนแล้วสุดท้ายคุณก็จะได้รับชัยชนะแล้วหลังจากที่คุณเกิดการปะทะหรือหลังจากที่คุณเจอสถานการณ์ที่คุณรู้สึกแบบแก้ไขปัญหาไปได้นะ่ะ คุณจะรู้เลยว่าคุณมีโชคลาภเข้ามาเหมือนคุณจะได้รับการปลอบใจเนี่ยนะคะเพราะว่าพระเสาอยู่ตรงนี้ก็จริงแต่พระเสาก็ได้ตําแหน่งแบบได้ลาภาอันสบายนะคะพระเสาอยู่ในเรือนอริได้ตําแหน่งเกษตรของชาวสิงห์นี่ยังไงยังไงถ้าหากคุณนะ่ะเจอเรื่องราวอะไรที่จะเป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคแต่ผ่านปัญหาไปได้ คุณจะได้รับรางวัลเสมอนะ่ะพอมีเรื่องและพอมีเรื่องและคุณก็จะเจอ,อโชคใหญ่คุณก็จะเจอโชคดีคุณก็จะเจอรายได้เข้ามาเป็นก้อนเป็นกอบเป็นการ,รอยู่ๆคุณก็รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแบบเข้าข้างคุณนะคะเป็นแบบนั้นแหละนะคะเอฟรู้แค่ว่าคุณจะแบบมีพลังใจมากขึ้นน่ะนะคะคุณจะแบบมีพลังใจนะคะมีความฮึกเหมิมในการใช้ชีวิตมีความสุขเพราะว่าจริงๆแล้วชาวสิงห์น่ะชอบแก้ปัญหาชาวสิงห์ชอบ ไม่ได้ชอบเจอปัญหานะชอบแก้ปัญหาไม่ได้มีความสุขที่เจอปัญหาแต่จะมีความสุขเมื่อตัวเองแก้ปัญหาและผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ4ฟ f ์สวสวยงามนะคะมาดูในเรือนพันธุนะคะพบที่สี่บ้านที่ดินทรัพย์สินความมั่นคงรากฐานของชีวิตได้ไพ่ The Tower นะคะ The Tower จะมีเกณฑ์ให้คุณรู้สึกแบบอยู่ไม่ติดบ้านนะคะเดินทางบ่อยๆหรืออาจจะแปลว่า บ้านมีเกณฑ์ชำรดุดนะรอยร้าวนะคะมีรอยร้าวเกิดขึ้นในบ้านมี ไม่ใช่ไม่ใช่รอยเล้าที่เป็นระหว่างคนในครอบครัวนะคะรอยเล้าของบ้านจริงๆเนี่ยบ้านของคุณอาจจะซุดโซมนะคะคุณมีความรู้สึกว่าอยากจะรีโนเวทบ้านอยากจะซ่อมบ้านหรือมีเหตุอะไรบางอย่างที่ต้องซ่อมบ้านกระเบื้องพื้นแตกอะไรสักอย่างหนึ่งฝ้าเพาดานเสียอะไรแบบนั้นนะคะกระจกแตกแล้วแต่บางคนก็เจอเล็กๆน้อยๆน,นะคะเพราะว่าดาวพันธุ ของของชาวสิงหนะ์น่ะคือดาวอังคารนะคะดาวพันธุ์ทุกของชาวสิงห์ก็คือดาวอังคารทีนี้ดาวอังคารนะเวลานี้นะ่ะได้ตําแหน่งเป็นปราอยู่นะคะได้ตําแหน่งเป็นปรานะคะแต่ก็นอกจากได้ตําแหน่งเป็นปราก็ยังได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคคุณจะรู้สึกแบบอึดอัดบางประการกับบ้านของตัวเองเนะี่ยไม่ ไม่ค่อยพึงพอใจหรืออาจจะแปลได้ว่าอยากซ่อมแซมอยากต่อเติมอยากจัดบ้านให้สวยขึ้นกว่านี้อยากทําให้แบบดูเรียบร้อยขึ้นกว่านี้ก็ได้ถ้าหากว่าคุณไม่ได้ไม่ได้เกิดแบบ ต้องซ่อมบ้านต้องรีโนเวทบ้านหรืออยากจะเปลี่ยนบ้านใหม่ไปเลยก็อาจจะแปลได้ว่าคุณรู้สึกว่าบ้านนั้นรกรุงรังเกินไปนะคะอยากจะจัดอยากจะแบบทําอะไรให้มันแบบเรียบร้อยยิ่งกว่านี้ดูดียิ่งกว่านี้นะคะมีบางอย่างที่คุณอยากจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบ้านแต่บางคนก็คิดจริงๆเลยว่าอุ๊ยอยากได้บ้านใหม่อยากอยู่อยากเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะมีเกณฑ์ผลักดันให้ตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนั้นด้วยนะคะดาวอังคารเป็นประตอนนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่กระตุ้นของดาวพระมรุยอยู่ก็ได้ที่พระมรุยอยู่กาลังจะย้ายก็คือแต่ก่อนนะมรุยยูก็อยู่ในเรือนการงานและเล็งไปที่เรือนพันธุนี่ล่ะค่ะนะคะเขาอาจจะส่งสัญญาณมาล่วงหน้าก่อนที่เขาจะย้ายกลับมาอีกทีเล็งไปที่เรือนบ้านช่องเรือนชานอีกทีที่เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนราชตาเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะคะเดินทาง ยกย้ายอะไรแบบนั้นนะคะหรือเปลี่ยนบ้านใหม่เช่นนั้นก็ได้นะคะคุณจะรู้สึกอย่างนั้นแหละบางคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับแบบตัวบ้านของตัวเองเลยจริงๆให้เรามัดระวังแบบความหงุดหงิดใจกับครอบครัวนะคะกับพ่อแม่พี่น้องกับญาติพี่น้องอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเรามัดระวังอารมณ์ของตัวเองที่จะรู้สึกแบบหงุดหงิดหรือแบบครอบครัวญาติพี่น้องมักจะเอาความรู้สึกแบบหงุดหงิดอะไรบางอย่าง มาสู่เราก็ได้หรือเราจะต้องเข้าไปแก้ไขเข้าไปจัดการอะไรบางอย่างเกี่ยวข้อที่เกี่ยวข้ของกับปัญหานะคะของคนในครอบครัวก็ได้ค่ะเรามาดูในเรือนอารมณ์นะคะอารมณ์การที่เริ่มทําสิ่งใหม่ๆเรื่องของบุตรบริวารน,นะคะความโรแมนติกคุณจะได้อะไรนะคะใบที่5้าปุตตะ,ะคะ่ะใบที่5สบายใจดีเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเกิด ไม่น่าจะเกิดเรื่องเกี่ยวกับการทะเลาะเบาะแววงอะไรกับบุคคลใกล้ตัวหรอกค่ะเพราะว่าถ้าเราเน่ยเกิดอาการแบบหงุดงีดขนาดนั้นกับคนใกล้ตัวเราคงจะไม่ได้มีอารมณ์ผ่องใสและมีความสุขขนาดนี้แน่นอนนะคะฟันธงไปเลยว่ามันเกิดกับวัตถุเลยนะคะเกี่ยวกับทรัพย์สินวัตถุที่เป็นบ้านช่องเรือนชานี่แหละให้ระมัดระวังเลยมันจะมีอะไรแบบเสื่อมเสียเสื่อมเสียเช่นแบบลูกบิดประตูพางกรอนเสียกระจก แต่แล้วก็แบบมีรอยร้าวอะไรแบบนี้นะคะพื้นบ้านแบบเสียอะไรแบบนั้นนะคะแล้วแต่ว่าคุณจะเจออะไรแต่มันจะเป็นเรื่องแบบไม่มากไม่มายเล็กๆ,ๆน้อยๆเพราะว่าถึงแม้ดาวอังคารจะได้ตำแหน่งประแต่ก็ได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยยังไงก็มีแบบโชคยังคุม้มครองแถมยังโยกหน้าอยู่ข้างหน้าดาวพฤหัสนะคะไม่เป็นมากแน่นอนนะคะเถอต่อให้เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาก็ไม่เป็นมากแน่นอนคุณแค่หงุดหงิดมากเกี่ยวกับอ่าบ้านแต่ว่าคุณไม่ได้รู้สึก แต่ว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่นะคะอารมณ์ของคุณมีความสุขมากๆค่ะนะคะมีการเริ่มทำอะไรก็ได้รับความสำเร็จจะลงทุนในอะไรใหม่ๆจะค้าขายจะทำงานเพิ่มอีกเป็นงานที่2ง,งานที่สามล้วนแต่แบบรายได้วิ่งเข้ามาได้อย่าง มากกว่าที่คุณคิดบางคนอะทำงานประจำอยากจะขยับขยายเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ยังไม่กล้ากระโดดออกไปทำงานพิเศษจริงๆจังๆนะคะก็ยังแบบทำงานประจำไปด้วยทำงานพิเศษไปด้วยคุณอะรู้สึกว่าคุณไม่ได้ปรารถนาอ่า รางวัลรายได้อะไรที่เยอะขนาดนี้ได้ซ้ำหนะคุณแค่อยากทดลองทำดูคุณแค่อยากลงมือเริ่มต้นทำอะไรหารายได้เสริมลองทำดูแต่คุณกลับได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นทำมาค้าขึ้นมากๆขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเหมือนกันเลยนะคะนี่สบายใจนะคะบางคนในช่วงแบบเดือนมกราคมนี้ก็ได้สังสรรค์ได้เดินทางได้ท่องเที่ยวนะคะได้รับของขวัญดีๆนะคะได้รับคําพูดดีๆได้รับกําลังใจดีๆเป็นเดือนที่คุณเบิกบาน ะะเป็นเดือนที่คุณจะบายใจมากๆเลยมั่นใจในตัวเองมีความสุขกับตัวเองนะคะหน้าตาดีขึ้นด้วยดูสดใสขึ้นด้วยนะคะดาวเรือนปุตตะนะคะเรือนปุตตะในช่วงครึ่งเดือนแรกก็มีาดาวอาทิตย์นะคะดาวศุกร์ดาวพุธก็ยังคงอยู่ในเรือนปุตตะอยู่นะคะคุณก็เลยยังมีแบบความสนุกสนานที่ต่อเนื่องอารมณ์คุณจะดีขึ้นกว่า กว่าเดือนก่อนเยอะมากๆเลยนะคะกว่าช่วงต้นเดือนธันวาเยอะมากๆเลยสบายใจอารมณ์คุณจะดีไปต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนมกราเลยนะคะทีนี้ในเรื่องของอารมณ์ความรักเอฟรู้สึกว่าคุณมีความโรแมนติกนะในความรักถ้าคนมีคู่ช่วงนี้ชีวิตรักก็ค่อนข้างจะหอมหวานนะคะได้รับความรักเป็นอย่างดีได้เป็นที่ต้องการนะคะเป็นความสุข ของกานและการดูตัวคุณน่ะจะอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกรักนะคะคุณถูกรักถ้าคนโสดถ้าคนโสดเอฟคิดว่าคุณจะมีคนที่เฝ้าดูตามรักคุณอยู่นะคะเฝ้ามองอาจจะเป็นคนข้างกายถ้าหากทำงานนะคะก็ลองดูเพื่อนร่วมง,งานอาจจะมีใครแบบชอบคุณนะคะเพื่อนรีเพื่อนในที่เรียนเพื่อนในที่ทำงานนะคะ อาจจะมีใครบางคนที่คุณแบบสังสรรค์สนทนาด้วยบ่อยๆนะคะและเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ่อยๆเข้ามาในรูปแบบของแบบเพื่อนนะคะคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณนั้นน่ะถูกสนใจนะคะถูกจีบถูกสนใจอะไรแบบนี้นะคะจะแสดงออกว่าเขาอยากดูแลคุณมากเป็นพิเศษนะคะ สรุปว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่คุณได้รับความรักนะคะแม้ว่าคุณจะไม่มีใครคุณก็ชื่นใจเป็นพิเศษเลยมีความสุขมากเป็นพิเศษเลยในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะสามถ้วยเป็นเรื่องราวดีๆนะคะแล้วในเรือนที่หกล่ะคะอุปสรรคอริศตรูอาระนะคะใบที่หกเรือนอริ เพจออฟวานเห็นไหมคะเด็กถือไม่เท้านะคะเอฟคิดว่าก็มีคนที่ไม่ค่อยพึงพอใจในตัวคุณนะคะแต่เขาไม่มีกําลังนะคะเขาไม่ค่อยมีกําลังอะไรเท่าไหร่หรอกค่ะนะคะเด็กๆเด็กถือไม่เท้าคุณมักจะมีศัตรูในช่วงเดือนมกราคมนี้เป็นประเภทไม่ค่อยมีเหตุผลนะคะเด็กถือไม่เท้าเป็นคนที่ดูจะเป็นคนที่แบบ ไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์อะไรแบบนั้นนะคะน่าจะมาสร้างอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกไม่โอเคอะไรบ้างนะคะพูดจาอะไรแบบนี้กระทบกระเทียบกระแทกอะไรแบบนี้ถ้าอยู่ในที่ทำงานคุณมักจะเจอ,อรุ่นน้องในที่ทำงานพูดจาไม่ดีใส่อะไรแบบนั้นนะคะมาต่อกันนะคะคุณในเรื่องของศัตรูนะคะ ในเรื่องของคู่ปฏิปัปกหรือคนที่ทําให้คุณรู้สึกแบบอ่อนอกอ่อนใจอาจจะเป็นแบบบริวารน,นะคะหรือถ้าไม่ใช่บริวารก็จะต้องเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะเข้ามาใช้คําพูดและการกระทำอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณแบบรู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่คุณจะปล่อยผ่านนะคะเพราะว่าดูเขาเป็นแบบไม่มีเหตุผลที่จะอา ไม่ใช่คนที่จะรับเหตุผลในการแบบถกเถียงได้นะคะคุณก็เลยอาจจะเป็นคนที่แบบปล่อยผ่านเหมือนกันก,ก็ทําเป็นแบบไม่ถือสาอะไรทุกอย่างมันก็จะผ่านไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีแบบอุปสรรคใดๆมาทําให้คุณน่ะลดความสําเร็จในชีวิตในช่วงเดือนมกราคมลงไปได้เลยนี่ถ้าหากคุณทํางานในองค์กรนี่คุณจะต้องเจอคนที่แบบ อาจจะเป็นแบบเพื่อนรุ่นน้องเข้ามาใหม่ๆแต่แบบปีนเกลียวอะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะเจอคนปีนเกลียวอะไรแบบนั้นอะเจอคนที่ไม่เคารพคุณไม่เคารพผู้ใหญ่อะไรแบบนี้นะคะนะคะเห็นคุณว่าคุณเป็นคนหย่วนหย่วนคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนง่ายๆก็เลยแบบแสดงอะไรบางอย่างที่จะที่จะแบบข่มคุณอย่างนั้นก็ได้นะคะคุณก็ปล่อยผ่านไปในช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ใช่เดือนที่คุณอยากจะปะทะนะคุณไม่ได้แบบคุณไม่ค่อยได้ อ,อยากสูงสิงเท่าไหร่นะอยากแรกกับอะไรเท่าไหรย่ยี้นะคะนะคะคุณก็จะปล่อยผ่านไปทีนี้เรามาดูเรือนคนรักนะคะปัตตนีคู่ครองค่ะไปที่เจ็ดค่ะวิวออฟฟอร์จูนพรมลิขิตและโชคชะตานะคะ ลมลิขิตและโชคชะตาไพ่ดีมากๆเลยนะคะบางคนก็พบคู่แล้วนะคะบางคนพบคู่แล้วบางคนมีคู่แล้วบางคนที่มีคู่อยู่นะเวลานี้ก็เจอคู่พลมลิขิตเจอคู่แท้เจอคู่ที่เขารักคุณเหลือเกินรักจนน้อยอกน้อยใจในบางคนด้วยนะคะถ้าใครที่มีแฟนอยู่แล้วหรือใครที่มีแบบคู่ครองอยู่แล้ว จะรู้สึกได้เลยว่าคุณนะ่ะมีตัวตนที่มีเสน่ห์สุดๆแล้วแบบคู่ครองของคุณนะ่ะแฟนของคุณก็ค่อนข้างแบบน้อยใจยิ่งในเดือนแบบธันวาคมที่ผ่านมานะคะเขาจะมีอาการอะไรบางอย่างที่แบบน้อยอกน้อยใจกลัวคุณไม่รักนะคะทีนี้ถ้าคุณเป็นคนโสดเอฟคิดว่าคุณกําลังจะมีความรักเร็ว,รวนี้หรือคุณมีคนที่ แอบชอบคุณอยู่คุณมีคนที่รักคุณอยู่และตั้งใจจะเข้ามาแล้วเมตตาการุณารักใคร่ดูแลคุณแน่นอนเร็วๆนี้จะมีเข้ามานะคะไพ่บอกเลยว่าไม่เกินหนึ่งปีคนโสดยังไงก็มีโอกาสมีคู่เพราะดาวพฤหัสบดีจะย้ายออกจากเรือนมรณะไปทับดาวคู่ครองไปทับดาวราหูที่ได้ตำแหน่งดาวยงยศแล้วยังอยู่ในเรือนสุภานะคะยังอยู่ในเรือนสุภาะจะเข้ามาแบบอ่า ยังไงก็ต้องเข้ามายังไงก็ต้องมีนะคะยังไงก็ต้องเข้ามายังไงก็ต้องมีนะดาวพระรหัสทับดาวคู่ครองนะ่ะนะคะแล้วอยู่ในเรือนแห่งความเจริญรุ่งเรืองนะคะวิวออฟจูนนะคะเตรียมตัวรอไว้เลยละคะ่ะแต่ว่าดาวพระรหัสจะย้ายช่วงอ่าสิบเก้าเมษานะคะอาจจะไม่ได้ปุ๊บปับ๊บอาจจะต้องรอไปอีกนิดนึงไม่เป็นไรคนโสดรอไปอีกนิดนึงรับ ลองได้คนใจดีได้คนดีๆได้คนที่เข้ามาดูแลเข้ามาอบอุ้มเข้ามาปกป้องเข้ามารักใคร่มอบความสบายใจเป็นพื้นที่แห่งความอบอุ่นอบอุ่นคอมฟอร์ทโซนนะคะแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วโอ๊ยเขารักคุณเขารักคุณคุณเป็นที่รัก คุณเป็นที่รักจนแบบเขากลัวว่าจะเสียไปอะไรแบบนั้นเลยแหละถ้าใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะเรามาดูในเรือนมอรณะนะคะเรือนมอรณะใบที่แปดค่ะได้ไพ่สองถยโอถ้ามีความรักอยู่ไกลดีนะคะอยู่ไกลกันนะดีถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ไกลกันเอฟคิดว่ามีเรื่อง มีเรื่องให้เลิกมีเรื่องให้ปะทะมีเรื่องให้แบบทะเลาะบางคนที่เป็นคู่กันแท้ๆก็จะทะเลาะแบบที่เคลียร์กันได้เคลียร์ใจกันได้ก็จะทะเลาะแล้วก็ยิ่งรักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นนะคะทําความเข้าใจกันได้แต่ถ้าไม่ใช่คู่ก็มีอันจะต้องระเห็ดระเหิดนะคะเพราะว่าเพราะว่าดาวมรตยูถอยหลังไปทับดาวคู่ด้วยนะคะณนะเวลานี้นะคะ ดวงดาวสลับสับเปลี่ยนแปลกๆน่ะไปไมามาแล้วก็ไม่มีอะไรแน่นอนในช่วงนี้ถ้าคุณอยู่ใกล้กันน่ะมีโอกาสจะปะทะมีโอกาสจะอารมณ์ขึ้นขนล,งลงลงมีโอกาสที่จะทะเลาะถ้าเป็นคู่กันจริงจะผ่านไปได้จับมือแล้วผ่านกันไปได้แต่ถ้าอยู่ไกลกันนี่จะสบายเลยจะแบบรักยิ่งถูกรักนะคะ two of cups สองถ้วยนะคะ ถ้าเกิดมีความรักที่เป็น long distance relationship ความสัมพันธ์ระยะไกลจะดีจะแน่นแฟนนะคะจะถูกเมตตาจะถูกรักใคร่เสมอแหละนะคะคุณได้สี่ไม้เท้าแล้วก็ถูอับคับขึ้นมาอย่างนี้นะ่ะมันก็เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าคุณถูกรักคุณเป็นที่รัก มากมายจริงๆนะคะถ้าหากว่าเป็นคนโสดที่กำลังจะเจอใครในเร็วๆนี้เขาอาจจะเป็นคนไกลบางทีอาจจะเจอคู่ต่างชาติชาวต่างชาติต่าง,างาศาสนาต่างวัฒนธรรมนะคะหรือเป็นชาวไทยที่อยู่ไกลกันแบบข้ามภาคอาต่างจังหวัดไกลๆเลยข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะอยู่คนละภาคอะไรแบบนั้นก็จะถูกฉลกยิ่งนักถ้าหากว่าคุณนั้นเนี่ยยังไม่เจอใคร เร็วๆนี้จะได้เจอและเป็นคนที่รักคุณมากๆด้วยเป็นคนที่เกื้อกูลคุณมากๆด้วยเพราะว่าไพ่ความเป็นคู่ขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะเป็นผู้ที่จะมาอุปถัมภ์คุณด้วยเพราะว่าเรือนมรณะเรือนที่8เป็นเรือนการเงินของคู่ครองอันนี้คู่ครองใช่ไหมคะตรงนี้เป็นเรือนการเงินของคู่ครองเป็นเรือนทรัพยากรของคู่ครองอันนี้เป็นเรือนของคุณแล้วตัวนี้เป็นทรัพยากรของคุณแล้วเป็นดาวคู่ขึ้นมาคุณเป็นคู่ทรัพย์คู่โชค คู่แบบเกื้อหนุนกันถ้าได้มาในรอบนี้นะคะคุณจะเป็นแบบคู่ที่ส่งเสริมชีวิตของกันและกันไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเจริญพิพัฒน์จเจริญพิพัสน์สวัสดีเหมือนดาวพระหัสบอดีที่เป็นดาวแห่งความเจริญดาวแห่งความดีงามดาวแห่งความารุ่งเรืองนะคะจะทับดาวคู่ครองแล้วแหละนะคะเรือนสุภะได้อะไรคะเรือนที่9้านะคะเรือนแห่งความรุ่งเรืองได้ไพ่ เจ็ดไม่ท้าวต้องสู้ต้องสู้แล้วจะชนะนะคะยังต้องพยายามยังต้องมอีความลำบากความเหนื่อยมีภารกิจอะไรที่คุณจะต้องออกแรงลงมือทำด้วยความภาคเพียรไม่ได้มาง่ายๆนะคะดาวราหูอยู่ตรงนั้นอันที่จริงน่ะมันก็มีดีมีเสียเนาะมันดีเรื่องหนึ่งเสียเรื่องหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะก็ะเสียเรื่องที่ว่าความเจริญรุ่งเรืองของคุณยังไม่เสถียรยังไม่มั่นคงและยังไม่แน่นอนเพราะว่าดาวพระเมฤตยู และดาวราหูนะ8008ก็เป็นดาวของความไม่แน่นอนเลยนะคะคุณน่ะจะต้องเจอกับอุปสรรคเข้ามาอยู่เยอะอยู่แต่ว่าอุปสรรคนี้ยิ่งคุณเจอในช่วงนี้ยิ่งคุณสู้ยิ่งคุณร่าเริงเบิกบานยิ่งคุณแบบไม่ระทมทุกข์ในจิตใจโอ้โหเงินเข้านะจริงๆจุกๆนะคะเงินเข้าจุกๆโชคลาภเข้าจุกๆ ยิ่งมีคนริษยายิ่งโด่งดังยิ่งมีคนคอยแบบกระแนกระแนนะคะไม่ไม่พอใจโต้เถียงอะไรแบบนั้นนะคะยิ่งเป็นที่เมตตาอุปถัมภ์ยิ่งได้รับรายได้ดีดการเงินยิ่งเฟื่องฟูนะคะนี่แหละนะคะไม่อดไม่อยากเกี่ยวกับเรื่องแบบทรัพย์สินแน่ๆน,นะคะคุณจะได้อยู่ดีกินดี ในเรือนของการงานราคาเรือนของการงานใบที่สิบนะคะกรรมมะได้ไพ่ห้าเหรียญค่ะการงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ดาวอังคารอยู่ในเรือนการงานของคุณได้ตำแหน่งเป็นประนะคะประ,กระเกษตรหรือเป็นประนั่นแหละนะคะค่อนข้างอ่อนแรงนะคะไม่มีกาําลังเรือนลาภราคาลาผลลาผลของคุณโชคลาภของคุณใบที่สิบเอ็ด โชคลาภมาเต็ม the world โชคลาภมาเต็มสุดท้ายเรือนวินาศทุนจะได้อะไรใบที่12ค่ะได้ไพ่เอ็มเพรสนะคะความวินาศได้ไพ่ดีเอ็มเพรสโอ้ดูใต้สำรับได้ไพ่ดีเอ็มเพรสได้ค่ะดูแต่อันนี้ไม่ใช่การอ่านไพ่แบบปิกอเด็กนเอฟจะให้ดูแค่ถึงเรือนวินาศนะคะดูสิคะเรือนวินาศ มันมีออกเถาะสองทางนะคะสำหรับเรือนวินาศที่ได้ดีแอมเพลสนี่ชาวลัคนาสิงห์เรื่องการงานของคุณน่ะยังคงแบบมีแบบภาระอะไรมากมายอยู่เอฟเห็นเลยว่าเอฟเห็นเลยว่าคุณเจอสถานการณ์ที่ไม่ได้ง่ายนะคะไม่ได้ง่ายเกี่ยวกับเรื่องงานไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะ่ะเนื้อง,งานของคุณมักจะไม่ประสบความสำเร็จเทียบเท่ากับ เทียบเท่ากับสิ่งที่คุณควรได้คุณลงมือทำอะไรไปคุณแบบตรวจสอบคุณพินิษย์พิจารณาดูงานของเราเทียบกับงานของคนอื่นคุณรู้เลยว่าตัวเองนั้นตั้งใจทำดีกว่ามีความละเอียดมากกว่ามีเหมือนกับไม่ได้เข้าข้างตัวเองถ้าหากคุณทำแล้วคุณมองแบบไม่เข้าข้างตัวเองเลยนะตัดสินแบบดีๆเลยนะรวมทั้งให้คนอื่นลองตัดสินให้ อ่คนอื่นเขาก็จะรู้เลยในสายตาที่เป็นกลางว่างานของคุณนั้นเนื้องานดีกว่ามีคุณภาพมากกว่ามีแบบผลลัพธ์ที่ดีกว่าแต่ว่าจะไม่ถูกโปรโมทจะไม่ถูกแบบเท่าที่ควร่ะนะคะเหมือนกับถูกปิดกั้น่ะถูกแบบรับลวงพลางนะคะถูกสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ไม่ได้รับการมองเห็นอย่างเต็มที่บางทีคุณอาจจะรู้สึกแบบ น้อยอกน้อยใจในบางคนแต่บางคนก็ไม่ได้น้อยใจถ้าเข้าใจถ้าคุณเข้าใจคุณจะไม่รู้สึกน้อยใจเลยคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้แหละนะคะเพราะว่าดาวการงานของคุณดาวพระศุกร์น่ะไปอยู่ร่วมกับดาวคู่ศัตรูใหญ่เลยนะคู่ระทมทุกนะคะต่อให้มีดีเรื่องเงินต่อให้เรื่องเงินมาเพราะว่าได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์ที่แปลว่าชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีความอุดมสมบูรณ์เงินมาเต็มแต่ง,งานของคุณน่ะจะยังแบบไม่ได้ไม่ได้รับ การชื่นชมการโพลธนาถึงถึงความสำเร็จของงานถึงแบบความสามารถของคุณนะ่ะก็คือจะไม่ได้ถูกชื่นชมด้านความสามารถแต่ได้เงินสรุปเลยแล้วกันนะคะเรือนสุพนะน่ะ เรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงศักดิ์ศรีความรู้คุณภาพของตัวเองคุณภาพของงานคุณภาพของความสามารถนะ่ะคุณจะไม่ถูกชื่นชมนะคะจะมีอริจะมีศัตรูจะมีจะมีสถานการณ์เลยแหละที่บางบางทีก็ข่มคุณเอาไว้เพื่อไม่ให้คุณแบบเพื่อไม่ให้คุณแบบมีมาณนะอัตตาเนาะเหมือนอีกโก้ที่แบบฉันดีชั้นเด่นอะไรเกินไปอย่างนี้นะคะเพราะว่า เพราะว่ามันมีเหตุผลดีๆนั่นแหละนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดาวพฤหาสจะมาอยู่ในในความเจริญรุ่งเรืองแล้วยิ่งคุณได้แต่สิ่งดีๆยิ่งแต่ ยิ่งแต่ได้สิ่งดีๆไปเรื่อยๆบางทีเราลืมตัวนะเราลืมตัวแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราจะทําอะไรก็ได้เราใหญ่อะไรแบบนั้นนะคะนั่นแหละคือเหตุผลสําคัญก็เลยรู้สึกว่าเลี้ยงคุณให้อุดมสมบูรณ์เลี้ยงคุณให้อิ่มหนาสำําราญเลี้ยงคุณให้คุณมีความรวยในช่วงเดือนมกราคมนี้ได้เงินมาเลยนะคะได้เงินได้เก็บเงินได้กินใช้สอยอย่างสุขสบายกายใจแต่อย่าได้รับคําชื่นชมหรือสรรเสริญเยินยอมากนะักอย่าได้รับ อย่าได้รับการมองเห็นตัวตนที่แบบมีความสามารถในช่วงนี้ถูกปกปิดเอาไว้ถูกต่อต้านเอาไว้เป็นเช่นนั้นถ้าหากคุณมาฟังคลิปนี้คุณจะเข้าใจเลยว่าอ๋อฉันรู้แล้วอ๋อทำไมฉันถึงไม่ถูกพรีเซนต์สัทีทำไมชื่อเสียงของฉันมันไม่เป็นไปแบบที่ฉันทำได้ทำไมฉันแบบอลองวิเคราะห์ดูแล้วลองเปรียบเทียบดูแล้วสมมติบางคนน่ะก็เปรียบเทียบคือมันห้าม กันไม่ได้เนาะถ้าเราทํางานแล้วอยู่ในสังคมแวดวงเดียวกันก็ยิ่งทําก็ยิ่งเห็นได้ง่ายยิ่งทํางานเหมือนกันอยู่ข้างๆกันรู้เลยว่าเราทําอะไรเขาทําอะไรนะ่ะมันเป็นไปเองทําโดยธรรมชาติที่เราจะเห็นความต่างว่าของเราของเขาแต่ของเขากลับได้ได้คําชื่นชมผลงานของเขากลับได้สิ่งดีๆได้เป็นได้เป็นแบบงานที่ถูกแบบคัดเลือกแต่ของเรากลับไม่ได้รับอะไรท,ทั้งทที่มองอยังไงมองอยังไง ตัวเราเองก็รู้แก่ใจโดยไม่เข้าข้างตัวเองนะว่าเรานะ่ะมีผลงานเนื้องานนะ่ะดีกว่าแต่มันนี่แหละ เก่งแต่ไม่เห็งนี่คำจำกัดความคำจำกัดความของชาวสิงในช่วงเดือนมกราคมนี้เก่งแต่ไม่เห็งแต่คุณเชื่อไหมว่ามันสะสมสิ่งใดที่คุณทำไม่ได้สะสมเรื่องร้ายๆนะคะสะสมเรื่องดีๆสิ่งใดก็ตามที่คุณลงมือทำนะคะงานที่คุณใช้ความเชี่ยวชาญใช้สติปัญญาใช้ความปราดเปรื่องลงมือทำอย่างมีคุณภาพมันไม่หายไปไหนมันยังคงอยู่มันอาจจะไปเฟื่องฟูแบบ ทับถมทวีคูณแบบบวก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 เพิ่มจากงานในอนาคตแล้วก็รวมเป็นก้อนแห่งความเจริญรุ่งเรืองสิริมงคลขนาดใหญ่ส่งผลมาให้คุณก็ได้ในอนาคตมันเป็นเงินตกเบิกของคุณมันเป็นรางวัลตกเบิกมันเป็นแบบผลตอบแทนตกเบิกของคุณ ไพ่แค่จะสื่อบอกว่าเพราะว่าคุณถูกอุปธรรมโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้นั่นแหละดาวพฤหัสเป็นมรณะดาวระาสาเป็นอริประธานแห่งดาวบาปพระเคราะห์และประธานแห่งดาวสุภพ,พระเคราะห์นั้นอยู่ในเรือนที่เป็นเรือนทุตสถานาพบของคุณทั้งสองเลยแสดงว่าท่านข่มคุณไว ท่านเหยียบคุณไว้ด้วยความเมตตาและกาโรณาไม่ให้ยิ่งสิงนะ่ะเป็นชาติพยองนะ่ะต่อให้เป็นผู้หญิงก็เป็นชาติพยองยิ่งเป็นผู้ชายก็เป็นชายชาติพยศอะไรแบบนั้นนะคะตัวเองมีคุณค่าตัวเองภูมิใจในตัวเองแล้วบางทีนะแบบบางทีมันถ้าเกิดไม่ถูกควบคุมให้ดีๆถ้าตัวตนของเราไม่ฝึกปลือฝึกขัดเกลาตวตัวตนให้ให้อยู่ในระดับที่แบบเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเอาไว้ให้ดีๆนะ่ะ มีมีสิทธิ์เลยว่าเราจะลอยชูคอชูหน้าชูตาอะไรแบบนั้นนะ่ะนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่เสียงนะคะอันนี้เอฟก็อ่านไปด้วยด้วยความรักในชาวสิงนะด้วยความรักในชาวสิงนะคะนี่แหละชาวสิงก็เลยเก่งแต่ไม่เฮงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้งานแต่ได้เงินนะคะไม่ได้ผลเรื่องงานแต่ได้ผลสุดๆเรื่องเงินเรือนลาพระมาเต็ม โอ้โหโอ้โหนะคะเรือนลาภอุดมสมบูรณ์ชีวิตอุดมสมบูรณ์ช่วงเดือนมกราคมเอาเงินก่อนค่ะเอาเงินก่อนได้ใช้ชีวิตสุขสบายนะคะเงินพุ่งเข้าหาหลั่งไหลเห็นไหมคะสัญลักษณ์ของปลาสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะคะในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวชีวิตของคุณไม่ว่าทําอาชีพอะไรก็ตามนะคะล้วนจะให้ผลความร่ํารวยนะคะได้ความร่ํารวยแต่ยังไม่ได้ความรุ่งเรืองได้ร่ําได้รวยแต่เรื่องรุ่งเรืองนะ่ะเยาวได้ ในอนาคตอีกไม่ไกลเลยได้ซ้ำไม่เกินสเดือนนะคะไม่เกิน4เดือน,น,ะะน,อนในเรือนของวินาศเรือนวินาศแปลว่าเรื่องกรรมเก่าบุญเก่าอะไรทํานองนั้นนะคะไพ่ดีขึ้นมาในเรือนเสียจริงๆแล้วจะว่าเรือนเสียทั้งหมดก็ไม่ได้หรอกเนาะเพราะว่ามันมีมันมีการแสดงผลเป็นสภาวะจริงของหลายอย่างนะคะเพราะว่าบางทีคนก็ได้ดี บางคนก็ต้องได้รับบทเรียนอะไรแบบนั้นแล้วแต่ว่าเราจะทําอะไรมาเรือนวินาศเป็นเรือนของบุญและกรรมแต่เก่าก่อนอกุศลอกุศลแต่เก่าก่อนที่สะสม,มานะคะบางคนก็ได้ดีแบบที่ไพ่นี้บอกนะคะแบบที่ได้ดีนี่เลยบุญเก่าส่งผลถึงให้คุณแบบต่อให้มีอุปสรรคต่อให้มีอริต่อให้มีแบบคู่ศัตรูนะคะต่อให้มีความล้มเหลวในเรื่องใดก็ตามคุณก็ยังได้รับความอุดมสมบูรณ์นะคะดุจแบบ เทวดาพูดผีคุ้มครองนะ่ะยังไงยังไงคุณไม่มีวันตกน้าไม่ไหลแบบไม่มีวันเลยที่จะล้มเหลวจริงๆจ,จังๆนะคะคุณเป็นดวงชะตาที่แบบตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะดีเอ็ดาวพระหัสบดีอยู่ในเรือนมอรณะเลงมาที่เรือนวินาไม่ใช่เลงสิทําตําแหน่งตรีโกณน,นะคะทําตําแหน่งตรีโกณมาถึงเรือนวินาคุ้มครองชีวิตของคุณอยู่ทีนี้ถ้าอ่านแบบเผื่อ เรื่องร้ายเกิดขึ้นก็คือให้เรามาระวังสุขภาพของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงในบ้านนะคะเพราะว่าดาวอังคารซึ่งเป็นดาวพันธุก็ได้ตําแหน่งเป็นปรัะด้วยน่ะนะคะให้ระวังสุขภาพของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือไม่ก็สุขภาพของตัวเองนี่แหละนะคะให้รามาดร,ระวังว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับแบบอะไรบางอย่างที่เป็นที่เป็นเล็กๆน้อยๆน่นะไม่เยอะมากนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นผู้หญิงก็ เกี่ยวกับระบบประจำเดือนอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นผู้ชายก็แบบความเครียดในช่วงนี้นะคะการไม่ได้พักผ่อนนะคะอันนี้แหละคือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะ D.M.P.E.S. r แปลว่าความได้สมดังใจด้วยความได้สมดังใจวินาศไปถ้าถ้าความได้สมดังใจนะ่ะมาปรากฏตรงเรือนมรณะจะแปลว่าสลายหายไปมรณะแปลว่าแบบตาย หายไกลอะไรแบบนั้นเนาะแต่แต่วินาศก็คล้ายๆอย่างนั้นอยู่นิดนึงนะคะถ้าเอ็มเพรสมาปรากฏในเรือนอริจะแปลว่าความความอยากได้ดั่งใจเป็นอริของตนเป็นศัตรูตัวเองอะไรแบบนี้น,นะคะถ้าดีเอ็มเพรสมาอยู่ในเรือนวินาศนี้ก็จะแปลว่าความวินาศถูกซ่อนเอาไว้ก่อนเพราะว่าวินาศก็แปลว่าซ่อนไว้นะคะความความได้ดั่งใจถูกซ่อนเอาไว้ความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่าง ความสมบูรณ์พูนสุขถูกซ่อนเอาไว้ก่อนความได้ดีดังใจนะ่ะถูกอัพรางไม่ให้คุณได้รับมารางวันใหญ่ๆนะ่ะก่อร่างสร้างตัวเอาไว้รอแล้วกุศลเก่าบุญเก่านั่นแหละค่ะนะคะอยู่เบื้องหลังดวงชะตาซ่อนเอาไว้เตรียมจ่ายให้คุณแล้วแต่คุณยังไม่ได้รับคุณไม่ควรจะได้นะเวลานี้ คุณจะได้ในเวลาอีกไม่นานตอนนี้เอาเรื่องอื่นไปหล่อเลี้ยงใจแล้วพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้สิ่งที่ได้สิ่งที่พึงมีนี้ให้เบิกบานใจที่ได้รับเดย๋ยวสิ่งดีๆเต็มๆนะคะความเจริญรุ่งเรืองชีวิตที่กําลังจะเปลี่ยนชีวิตที่กาลังจะถูกยก,กระดบับรากฐานชีวิตที่กาลังจะดีๆในทุกๆด้านมันจะเกิดขึ้นเองตอนนี้ถูกซ่อนถูกเสี่ยงถูกซ่อนเอาไว้ก่อนนะคะ เสี่ยงความสุขเอาไว้ก่อนแล้วค่อยได้รับในอนาคตนั่นเองอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวสิงห์นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ออร์เคิลกันนะคะเรามาดูไพ่ออร์เคิลกันนะคะไพ่ออร์เคอลอยากจะบอกอะไรชาวลัคนาสิงห์เพิ่มเติมในช่วงเดือนมกราคม2,565นี้บ้างคะ่ะค้ามานะคะกรรมค่ะเป็นแบบ ช่วงที่คุณรับกรรมที่สุดเลยอะโอ้ติดมาสองใบเอาไปเลยนะคะ The Sun <laughs> Correct The Sun, The Sun ก็คือคุณนะคะอาทิตย์ค่ะอาทิตย์กระหานนะคะกล้หานในบางคนที่ชีวิตนะ่ะไม่เจริญตามที่ตัวเองควรจะเป็นหรือเจอสถานการณ์ที่แบบ อึดอาดยากที่จะมองเห็นโอกาสดีๆบางคนก็เจอเรื่องที่ฝืดเคืองจริงๆนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆบางคนก็เจอสถานการณ์ชีวิตในช่วงที่ดาวพระหัสบอดีเป็นเกษตรอยู่ในเรือนมรณะดาวพระเสารเป็นอริอยู่ในเรือนอริเช่นนี้นะคะดาวพระเสาร์ก็ได้ตำแหน่งเกษตรเหมือนกันเจอเรื่องตกทุกข์ได้ยากเจอเรื่องแบบ ต้องถูกตรึงเอาไว้อยู่กับที่แล้วทําอะไรก็ไม่ได้นะคะได้อยู่ในที่ที่ตัวเองไม่ได้ต้องการถูกจัดวางเอาไว้ในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ปรารถนาไม่สามารถจะทําอะไรได้ไม่สามารถจะมีแบบพลังแรงในการเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองเท่าไหร่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาขอให้รู้ว่าจงกล้าหารเอาไว้คุณกําลังจะผ่านด่านแล้วและคุณเป็นคนที่กล้าหารมากๆเลยนะคะไพ่ออกมาบอกว่าคุณน,นี่กล้าหารจริงๆเลยและคุณแบบ ผ่านทุกอย่างมาได้เป็นอย่างดีในที่สุดยังไงคุณก็จะได้สิ่งดีๆสัน้นแปลว่าโชคดีแปลว่าโชคใหญ่กําลังจะเคลื่อนเข้ามานะคะชะตาฟ้าใหม่ที่พ้นเคราะห์พ้นโศกกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะแต่ถ้าบางคนไม่ได้โชคร้ายเท่าไหร่คิดดูสิคะชาวสิงถ้าหากว่าในช่วงที่ดวงตกที่สุดของคุณคุณยังสบายได้นะ่ะในช่วงที่คุณไม่ได้ดั่งใจอะไรเลยนะ่ะ ความได้ดังใจถูกซ่อนอำพรางสะกดไว้ไม่ให้คุณได้รับความโชคดีความที่จะต้องได้รางวัลในสิ่งที่ตัวเองจะได้แต่ตัวเองไม่ได้คุณยังมีความสุขได้นะ่ะคุณยังแบบชื่นใจได้คุณยังเบิกบานนักหนาคุณยังทําเหมือนกับว่าชีวิตของตัวเองนั้นแบบโอ้โชคดีแล้วมีความสุขแล้ว รื่นเริงเหลือเกินกับสิ่งที่ตัวเองเป็นในตัวตนของคุณเป็นมีความสุขเหลือเกินกับชีวิตที่ตัวเองได้รับมาพึงพอใจเหลือเกินกับชีวิตช่วงนี้คิดดูสิคะว่าขนาดช่วงรับกรรมใหญ่ๆชีวิตของคุณยังเบิกบานยังมีความสุขได้ขนาดนี้แล้วไหนชีวิตของคุณที่กําลังจะก้าวหน้าเข้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและพลิกชีวิตนะ่ะ มันจะขนาดไหนนะคะแต่เราก็ไม่แบบฝันเพ้อล่วงหน้าเราลงมือทำนะคะเราเป็นสายลงมือทำเราเป็นสายทำก่อนเลยเราเป็นสายที่จินตนาการไว้ด้วยนะคะปรารถนาตั้งเจตนาลมไว้ด้วยว่าเราจะไปในทิศทางไหนมีพลังบวกที่เสริมพลังใจเอาไว้ว่าชีวิตของเราเราอยากสร้างแบบไหนแล้วเราลงมือทำด้วยความกล้าหาญด้วยนะคะนั่นแหละ ตัวคุณจึงจะได้มาอย่างดีเลิศเลยยิ่งคนที่ดวงดีแม้ช่วงวิบากกรรมคุณยังอยู่ดีมีสุขได้ยังชื่นใจแม้อะไรจะไม่ได้ดังใจซะเยอะซะแยะเลยแต่คุณก็ยังอพอใจพอเพียงในที่สุดในท้ายที่สุดหลังจากผ่านช่วงวิบากรอบนี้ไปโอ้โหชีวิตของคุณแบบพุ่งทะยานนะคะแต่ว่าชาวสิงห์ยังไงยังไงก็ไม่ได้อยู่เฉยเฉยนะ่ดวงชะตาดาวพระเสายังไงก็จะย้ายมา เลงลัคนาได้ตำแหน่งกเกษตรแฝงเรือนเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วดาวพระเสารก็ถือว่าเป็นคู่ปัตตนีของคุณเหมือนกันนะคะแต่ก่อนดาวพระเสาร์ก็คลองเรือนลัคนากุมเป็นคู่ปัตตนีของคุณเหมือนกันพอย้ายมาอยู่เรือนนี้ก็ถือกับว่าเป็นเป็นเรือนของตัวเองเป็นกเกษตรแฝงเรือนแถมยังอยู่กับดาวแบบ ในบ้านของเพื่อนมหามิตรใหญ่นะคะคู่มิตรใหญ่เช่นดาวราหูอีกเอฟคิดว่าน่ะในคนที่ตั้งรับดีๆในคนที่ตั้งรับดีดด้วยความกล้าหาญน่ะคุณมีสิ่งดีๆเข้ามาแน่คุณอาจจะต้องเริ่มต้นแบบสร้างรากฐานอะไรใหม่ๆขึ้นในช่วงนี้อาจจะยังต้องเหนื่อยอีกแต่ว่ามันก็เป็นตัวตนที่คุณแบบพร้อมรับอยู่แล้วนะคะตัวคุณน่ะ สู้ไม่ถอยอยู่แล้วกล้าที่จะรับกล้าที่จะตั้งฐานของตัวเองนะกล้าที่จะสร้างดีกว่าไม่มีอะไรดีกว่าล่องลอยนั่นคือตัวคุณนะคะช่วงต้นเดือนมีนาดาวพระเสาร์ก็จะย้ายเข้าหลิงลัคนาของชาวสิงห์นะคะตอนนั้นแหละเราจะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงมาดูต่อค่ะสำหรับนี้ r t u n i t y โอกาสมาบ่อยๆค่ะโอกาสแล้วก็ Leadership โอกาสที่จะเป็นผู้นำนะคะชาวสิงบางคนได้รับข่าวดีในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะมีโอกาสอะไรบางอย่างวิ่งเข้ามาพุ่งเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะคะอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเจ้านายอาจจะแบบให้โอกาสคุณทําหน้าที่อะไรบางอย่างที่มันจะมีผลต่อความสําเร็จและเจริญรุ่งเรืองของคุณนะคะเตรียมรับโอกาสเป็นช่วงเตรียมเปิดรับทุกๆอย่างเลยนะคะ opportunity เปิดรับโอกาสทุกๆอย่างเตรียม รับด้วยความกล้าหาญเพราะว่าดาวมฤตยูก็จะไปอยู่ในเรือนง,งานมันจะมีอะไรบางอย่างที่คุณบางทีต้องย้ายงานเปลี่ยนงานถ้าไม่ได้ย้ายงานเปลี่ยนงานก็แปลว่าคุณจะเจเริญในแบบที่เปรียบเทียบกับจุดเดิมๆในปีในช่วงก่อนก่อนไม่ได้เลยนะคะเป็นโอกาสที่คุณจะก้าวหน้ามากๆ leadership แล้วก็ portunity แต่บางคนก็ออกจากงานเปลี่ยนงานไปทำงานใหม่คนละสายคนละแบบแบบที่ตัวเองไม่ได้ไม่ได้ทำมาก่อนเลยแต่กลับได้รับความเจริญรุ่งเรืองเต็มที่แล้วมีโอกาสที่จะก้าวหน้าอย่างมั่นคงนะคะความมั่นคงจะมาถึงแล้วและบางทีสีไม้เท้าก็แปลว่า,วอาโอกาสดีๆที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองมั่นคงกำลังจะมาถึงแล้วด้วยนะคะแล้วไพ่ก็บอกด้วยนะคะชาวสิงว่าถ้าหากคุณทำอะไรแล้วมันได้มายากเย็น คุณแบบรู้สึกว่าอึดอัดใช่ไหมคะคุณรู้สึกว่าอึดอัดคุณรู้สึกว่าบางทีก็เคยคิดแบบรู้สึกว่าทําไมโชคชะตานะ่ะให้อะไรคุณยากจังเลยไม่ถึงขั้นน้อยใจชาวสิงน้อยใจไม่เป็นนะชา,ชาวสิงบางคนนะ่ะน้อยใจแป๊บเดียวแล้วก็ฟื้นคืนพลังใจได้เพราะตัวเองเป็นอาทิตย์เป็นคนที่มีแสงสว่างในตัวเองเป็นดาวฤกษ์ตัวตนของตัวเองนั่นแหละต้องแบบ เป็นนาผู้อื่นเป็นคนนําผู้อื่นน่ะไม่มีทางหรอกที่จะน้อยใจยอยู่ได้นานเสียใจในอะไรอยู่ได้นานตัวเองน่ะรู้ตัวเลยถ้าคุณเป็นสิงแท้ลัคนาสิงคุณจะรู้ตัวเลยว่าคุณน่ะคือดาวฤกษ์คือคนที่แบบแทบจะไม่รู้จาก แทบจะไม่รู้จักน้อยเนื้อตามใจในโชคชะตานะเกิดมาไม่เคยเป็นอะไรแบบนั้นนะคะนะคะใครที่ดวงอาทิตย์เด่นๆหรือดวงอาทิตย์ได้ตำแหน่งดีๆก็จะเป็นลักษณะนั้นเหมือนกันแม้ไม่ใช่ชาวลัคนาสิงห์อาทิตย์ก็คือแบบดาวในดวงชะตาของเขาที่แบบโดดเด่นเช่นเดียวกันแต่คุณนี่ลัคนานี่ใช่เลยลีดเดอร์ชีพนะคะการที่คุณได้อะไรมายากๆจะทําให้คุณยิ่งต้องเรียนรู้ยิ่งต้องพัฒนาฝืดฝืนให้คุณต้องยิ่งออกแรงกว่าผู้อื่น ฝึกฝืนและให้คุณต้องทุ่มเทให้มากกว่าคุณจึงรู้มากกว่าคุณจึงรู้ลึกซึ้งมากกว่าคุณจึงรู้บันเจิดกว่าผู้อื่นเพราะว่าเทรนคุณเตรียมขึ้นสู่บัลลังแห่งผู้นําไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรค้าขายคุณก็ต้องได้เป็นผู้นําการค้าขายคุณก็ต้องแบบขายดิบขายดีกว่าเพื่อนนะคะคุณก็ต้องแบบรุ่งพุ่งแรงนะคะคุณก็ต้องอยู่ในตําแหน่งที่แบบมั่นคงสุดๆใครจะล้มหายตายจากใครจะถอนตัวไปคุณน่ะ ยืนหยัดเสมอในองค์กรกเพื่อเพื่อก้าวขึ้นไปสู่จุดที่จะต้องบริหารคนจุดที่จะควบคุมผู้อื่นจุดที่จะ ชี้นำนะคะชักจูงหรือนําทางผู้อื่นได้นะ่ะคุณก็ต้องถูกเทรนในมุมมองที่คุณต้องรู้มากกว่าวิเคราะห์อะไรยากยาก,ยาก,ยากได้ดีกว่านะคะอดทนมากกว่ามองเกมอ่านเกมออกแล้วก็มีการรอคอยได้ดีกว่าสามารถอดทนรอคอยในความสําเร็จได้โดยไม่หุนหันพลันแล่นก็เป็นนั่นแหละคือวิธีเทรนงานของแบบโชคชะตาของคุณนะคะ แล้วก็ศูนย์ปดปดศูนย์นี่ไงคะที่จะบอกเลยว่าคุณอะมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงงานในแบบที่แบบแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงเลยนะคะนี่ในช่วงนี้คุณก็รู้สึกได้แหละว่าคุณทําอะไรมันแบบผันผวนมันควบคุมไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดหรือไม่เกิดอย่างนี้นะคะคิดว่าตัวเองทําได้ดีแต่ก็โดนอุปสรรคขัดขวางอะไรแบบนั้นนะคะโกหก,กแต่คุณจะสบายใจแล้วก็มีความสุขนะคะทําไปไม่เป็นไรไ <laughs> พ่ออกมาปลอบใจชาวสิงว่า ถึงแม้ทุกอย่างจะออกมาในแบบที่คุณน่ะรู้สึกเลยว่าโอ้แบบอุตสาห์ทำนะ่ะอุตสาห์ทำอุตสาห์ลงแรงอุตสาห์ตั้งอกตั้งใจทํามากมายจริงๆอุตสาห์ทุ่มเทแต่พอแบบทําเสร็จทุกอย่างกลับแบบทุกอย่างกลับไม่ได้อยู่ในสายตาของคนอื่นหรือกลับมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่บั่นทอนให้คุณไม่ได้ไม่ได้ ใช้ผลงานนั้นไม่ได้นําเสนอผลงานนั้นหรือแบบอะไรที่คุณทนะําน่ะคุณคิดว่ามันจะต้องดีแน่แต่กลับมีคนแบบมาชุกมือเปิบตัดหน้าทําก่อนหรืออะไรแบบนี้แล้วแต่ว่ามันจะเกิดสถานการณ์ใดขึ้นรู้แต่ว่าคุณจะต้องอะ่ะ ไม่เฮงแน่ๆไม่ได้เฮงเกี่ยวกับเรื่องงานได้แต่เงินช่วงนี้เนี่ยได้แต่เงินจริงๆนะคะแต่แบบความภูมิใจอะไรเอ่ยความโดดเด่นอะไรเอ่ยถูกกดทับเอาไว้หมดเลยนะคะั่นช่วงพัฒนาให้คุณรู้จักรอคอยให้คุณรู้จักแบบให้คุณรู้จักแบบ อ่อนน้อมทําตนกดข่มใจให้เป็นอยู่ให้เป็นมีความสุขให้เป็นแม้จะได้เพียงแบบอะไรที่เล็กๆน้อยๆแต่ก็อยู่ให้สุขอยู่ให้มีความสุขอย่างนั้นนะคะอยู่ให้ดีมีสุขไพ่บอกนะคะแนะนําชาวสิงห์ว่าทําให้เต็มที่ค่ะทําเหมือนเดิมทุ่มเทเหมือนเดิมเรียนรู้ให้มากๆทําตั้งใจให้มันมีคุณภาพไปเลยยิ่งยากยิ่งไม่ได้ผลใช่ไหมยิ่งไม่ได้ผลลัพธ์ใช่ไหมยิ่งทําให้ดีทําให้ดีจนมันเป็นความเชี่ยวชาญเป็นสมรรถนะส่วนตนที่ไม่ว่าจะลงมือทําอะไร ทุกอย่างนั้นล้วนมีคุณภาพคุณจะลงมือทำอะไรสักอย่างมันจะต้องออกมาดีมันจะต้องถูกใจมันจะต้องออกมาแบบเยี่ยมยอดสำหรับตัวคุณนะคะและสำหรับผู้อื่นรับประกันเลยว่าอ้นี่คือหนทางอันประเสริฐแท้ที่จะทำให้คุณนั้นน่ะยืนอยู่บนยอดปีระมิดนะคะเมื่อความสำเร็จมาถึงคุณจะลอยเลยแบบลอยลําเลย เหมือนที่ถ้าถ้าหากใครเรียนแบบการตลาดหลักการตลาดหรือแบบเรียนเศรษฐศาสตร์อะไรนะคะเอฟเ,เคยจําได้สมัยเอฟเรียนว่าเขาจะมีแบบ กฎของอะไรนี่แหละแต่เอฟลืมชื่อกดแล้วนะคะที่ที่จะมีแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้าไปใหม่ๆจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าอะไรที่จะต้องต่อสู้โฆษณาทําการตลาดอะไรเยอะแยะแล้วสุดท้ายผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าแม่วัวนมนะ่ะคือผลิตภัณฑ์ที่แทบไม่ต้องโฆษณาเลยคือผลิตภัณฑ์ที่แทบไม่ต้องประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องทําการตลาดหลักการอะไรลดแลกแจกแถมโปรโมชั่นไม่ต้องทําอีกเลยแต่จะขายได้ตลอดไปโดยไม่ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของ ของการประชาสัมพันธ์หรือทําการตลาดใดๆเลยก็คล้ายๆกับแบบพวกมาม่าคล้ายๆกับพวกแบบอะ,อะไรนะแบบที่แบบติดหูเราตลอดเวลาแล้วเลยยังไงเราก็ต้องใช้นะคะยังไงเราก็ต้องซื้อนะนั่นแหละมันจะเป็นแบบนั้นเลยนั่นเลยไพ่บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วงานของคุณจะเป็นงานที่ลอยลำเลยลอยลำเลยคุณไม่ต้องเหนื่อยในระยะยาวคุณเหนื่อยระยะแรกที่คุณเริ่มสร้างแลวและแบบ สร้างพื้นฐานให้กับตัวเองแน่นๆนะคะเป็นหลักแน่นๆคุณจะได้ยืนอยู่ตรงนั้นโดยที่คุณไม่เหนื่อยไปในระยะเวลาแบบยาวๆของชีวิตนะคะเรามาดูเรื่องความรักบ้างนะคะโอวันนี้พูดยาวนะคะของชาวสิงเรื่องความรักของชาวสิงจะเป็นยังไงบ้างคะไฟแนนซ์แ a นคาเรียจัดการเรื่องการเงินของคุณก่อนเวลานี้คุณควรจัดการเรื่องการเงินอย่าเพิ่ง โฟกัสนะคะแล้วก็ไม่ต้องควบคุมไม่ต้องควบคุมพยายามอะไรเลย mm hmm. เกี่ยวกับความรักเพราะว่าเหี่ยวความรักก็จะเข้ามาแล้วนะคะไพ่บอกชาวสิงว่าไพ่บอกชาวสิงว่าคุณน่ะไม่ต้องโฟกัสที่ความรัก <laughs> <laughs> เหมือนกันเลยนะคะบอกแบบนี้เหมือนกันเลย financial issue are factor in your love life life ร้ายหนาคุณน่ะ จะต้องจัดการกับเรื่องชีวิตของคุณไปเลยไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องโฟกัสว่าจะต้องได้ความรักอะไรว่าจะต้องแบบอยู่ใกล้กันตลอดเวลาไม่ต้องโฟกัสว่าจะต้องแบบเดี๋ยวนี้ที่จะต้องสมหวังในความรักนะคะมีคู่ที่อยู่ไกลกันก็ไม่เป็นไรก็ถูกรักอยู่แล้วให้มั่นใจในตัวเองนะคะให้ทััสให้วางใจในโชคชะตาจัดการเรื่องของตัวเองไปไม่เป็นไรคู่รักของคุณเขาเขาก็กําลัง ใช้พลังงานจัดการเรื่องของเขาเหมือนกันจัดการเรื่องการเงินจัดการเรื่องชีวิตนะคะมีภาระอะไรไม่แตกต่างไปจากคุณเลยแล้วก็แบบไม่ต้องควบคุมพยายามความสัมพันธ์นี้เลย let go of control issue นะคะ allow this situation to unfold naturally ปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นและเป็นไปความสัมพันธ์ของคุณมันจะต้องเป็นไปมันจะต้องเกิดขึ้นอยู่อย่างแน่นอนถ้าเป็นคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะคะยังไงก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวล ทุกอย่างถูกจัดสรรเอาไว้แล้วเรื่องคู่ครองถ้าเป็นคนรักที่อยู่ใกล้กันก็ไม่ต้องบงการไม่ต้องควบคุมให้ให้เขาเป็นหนังใจตัวเราเนาะสมมติว่าเหมือนที่ไพ่บอกนะคะว่าถ้าใครอยู่ใกล้กันนะ่ะมันจะมีสถานการณ์ให้ทะเลาะนะคะให้แบบเข็นเคี่ยวเคี้ยวฟันเราแบบบางทีนะ่ะปัญหามันอาจจะเกิดมาจากแบบกา,การคาดหวังการคาดหวังและอยากควบคุมเพราะว่าชาวสิงส่วนใหญ่ก็จะมีความ เป็นธรรมชาติในการควบคุมนะ่ะในการบงการมานิปูลเลยโดยธรรมชาติแบบที่ตัวเองไม่รู้ตัวบางคนที่บางคนที่ดาวอาทิตย์ไม่ได้เข้มแข็งก็จะรู้ตัวเร็วอยู่นะคะรูต้ตัวเร็วว่าเอา้าเราทําแบบนี้เราคาดหวังในตัวเขานี่เอา้าเราจะไปบงการเขาใช่ไหมหล่ะเราจะไปอยากให้เขาทําอะไรให้ได้ดั่งใจตัวเองนะ่ะถ้าคุณเป็นคนที่รู้ตัวก่อนนะคะให้คุณแบบรีบปล่อยความรู้สึกคาดหวงังรีบปล่อยความรู้สึกอยากแบบ บงการคนอื่นไปแล้วเดี๋ยวความรักก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าหากใครอยู่ไกลกันก็ดีเลยนะคะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปธรรมชาติอยู่ไกลอยู่แล้วเป็น long distance relationship อยู่แล้วความสบายใจระหว่างกันระหว่างความสัมพันธ์นี้เป็นเรื่องสําคัญแค่ไกลกันมันก็หนักพอแล้วถ้ายิ่งงอนถ้ายิ่งมีแต่เรื่องงอนมีแต่เรื่องแบบชวนทะเลาะถ้าเขาชวนทะเลาะคุณก็แบบ เขาเรียกว่าอะไรเอาใจใส่เอาใจใส่ให้เขาแบบมั่นใจเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่จะน้อยใจก็คือคู่ของคุณนั่นแหละนะคะให้คุณก็ให้คุณเอาใจใส่ก็ให้คุณแบบให้ความสบายใจไปนะคะเพราะว่ายิ่งไกลกันมันก็มีปัญหาจากความไกลห่างมากอยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าจะมีเรื่องอีกก็ยิ่งเศร้าซ้อยไปอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าใครเป็นคนโสดสบายใจนะคะไม่ต้องไม่ต้องพยายามอะไรในช่วงนี้ปล่อย ปล่อยไปทุกอย่างจะลงตัวเองคุณจะได้คู่ดีๆด,ด้วยเลยแหละคุณจะได้คู่ดีๆคุณจะได้คนใจดีเข้ามานะคะคนคนนั้นกําลังจะเข้ามาแล้วอย่างเป็นธรรมชาติคนคนนั้นกําลังจะเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติและลื่นไหลนะคะคุณมีคู่ของคุณนะคะคนที่เป็นคู่ ยังไงก็ต้องเป็นคู่ของคุณนะคะเมื่อถึงช่วงเวลาเขากับคุณก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างสบายใจนะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้พี่ๆเพื่อนๆชาวลัคนาราศีสิงห์เท่านี้นะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ